ตั้งใจทำอะไรงั้นเหรอดึงเก้าหางออกมาจากตัวแกแล้วบดขยี้โคโดฮะเอาละออกมาสิเก้าหางโอ้ว้าวรู้สึกถึงฉันงั้นเหรอผู้ต่อสู้ของแกคือฉันแล้วมันก็จบลงแล้วล่ะเคลื่อนย้ายไปแล้วเหรอไวจังนะสมกับเป็นคุณครูแต่ว่าตอนนี้ผมเร็วกว่าไม่ปล่อยให้หนีหรอกนายเป็นใครทำไมถึงจ้องทำลายโคโดฮะถามเรื่องของฉันแล้วได้อะไรอีกไม่กี่อึดใจพวกนายก็จะถึงจุดจบแล้วแท้ๆสำหรับพวกนายเนี่ยไม่มีความหวังอีกต่อไปแล้วเป็นห่วงหมู่บ้านเหรอหรือว่าเป็นห่วงลูกกันล่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนนายที่ไม่มีสมาธิกับการต่อสู้ก็คงจะต้องตายที่นี่ชนะแล้วเทพอัศนีเวหาขั้นที่2ยังไงล่ะสมกับที่เป็นโทคาเงะรุ่นที่4สามารถทำให้ฉันคนนี้เกิดบาดแผลได้แต่ไม่ว่ายังไงทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ฉันคิดเอาไว้หมดแล้วฉันคือผู้ที่จะควบคุมโลกนี้ยังมีอีกหลายวิธีให้ใช้ปล่อยก้าวหางให้หลุดออกมาแบบไร้การควบคุมจะไม่เป็นไรเหรอเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้โคโดฮะได้รับความเสียหายใหญ่หลวงคงต้องหันไปสนใจการฟื้นฟูหมู่บ้านของตัวเองไปอีกสักพักอย่างนี้นี่เองระหว่างนั้นค่อยเคลื่อนไหวงั้นสินะเพื่อจะบรรลุตามแผนเนตรจันทาจำเป็นต้องเตรียมการหลายอย่างเบี่ยงเบนความสนใจของแคว้นใหญ่เอาไว้ก่อนดีกว่าไปกันได้แล้วโลกนี้มันช่างมืดมิดคูมินาโตะไอสถานที่แบบนี้ไอโลกใบนี้น่ะ
จะเป็นยังไงก็ช่างมันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ